ของนักข่าวไอเอ็มสดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังนับถอยหลังเลือกตั้ง62นาฬิกา32นาทีค่ะช่วงที่3ของเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ตามต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองที่มีการลงพื้นที่กันต่อเลยนะคะสำหรับพรรคพลังประชารัฐค่ะท่านหัวหน้าพรรคเองนะคะก็ท่านอุตตมสาวนายนค่ะก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์แคนดิเดตของพรรคเนี่ยไม่ร่วมดีเบตอย่างแน่นอนก็บอกว่าไม่กระทบกับพรรคด้วยเหมือนกันใช่ครับสำหรับประเด็นนี้ค่ะท่านอุตตมสาวนายนค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิเสธการร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีต่างๆเนี่ยนะโดยเรื่องนี้บอกว่าทางพรรคเนี่ยต้องมามองดูค่ะว่าอะไรที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับประชาชนที่ต้องการข้อมูลการเลือกตั้งโดยเฉพาะนะคะผู้ที่จะเป็นตัวเลือกตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปถึงระดับผู้นำประเทศค่ะซึ่งทางพรรคเนี่ยก็จะมีการไปหารือกับพลเอกประยุทธ์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมีรูปแบบใดที่เห็นว่าสมควรดำเนินการนะคะแล้วก็พรรคเองจะดำเนินการอย่างไรค่ะนอกเหนือจากนี้การที่พลเอกประยุทธ์ไม่ร่วมดีเบตเนี่ยจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของพรรคค่ะแล้วก็จะไม่มีผลต่อคะแนนความนิยมของพรรคในห้วงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งด้วยเพราะว่าเชื่อว่าหากสามารถจัดเวทีที่เหมาะสมให้กับประชาชนได้มีโอกาสพบปะได้รับฟังจากพลเอกประยุทธ์โดยตรงจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าการไปร่วมดีเบตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะของท่านอุตมะกันค่ะครับการจะดีเบตหรือไม่นะครับยังอยู่ในการหารือนะครับยังอยู่ในการหารือท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ข้อมูลมาเมื่อวานใช่ไหมครับว่าการดีเบตอาจจะไม่จำเป็นไม่ว่ารูปแบบใดนะครับไม่มีผลกระทบหรอกครับนะครับต่อการทำงานของพรรคและอย่างที่ผมเรียนว่าเราก็จะไปหารือกับท่านนะครับเราเองก็ไม่ได้พูดเลยนะว่าต้องดีเบตนะครับถ้าจำกันได้เราไม่เคยพูดเลยว่าต้องดีเบตเราจะเอารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดนะครับจะทำให้มีผลต่อคะแนนความนิยมในช่วงสุดท้ายของการหาเสียงไหมคะผมไม่เชื่อว่ามีนะครับไม่มีผลกระทบเพราะว่าถ้าเราสามารถจัดเวทีที่เหมาะสมนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับได้มีโอกาสพบปะนะครับได้มีโอกาสพบปะได้ยินจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าไม่มีผลอะไรกลับจะเป็นสิ่งที่ดีซะอีกนะครับ เมื่อเราจัดเวทีเช่นนั้นได้ซึ่งกำลังหารือกันอยู่นะครับค่ะก็เป็นในส่วนของท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะไม่กังวลใดๆอีกท่านนึงค่ะที่ออกมายืนยันเหมือนกันว่าจะมุ่งทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งสำหรับพรรคพลังประชารัฐครับก็คือทางด้านของคุณสุวิทย์เมษินทรีย์นะครับท่านรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับท่านผู้ชมท่านก็บอกนะฮะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะก็มีนโยบายด้านสังคมนะก็คือด้านของพรรคก็คือจะมุ่งเน้นนะฮะแนวทางอยู่3ข้อนะฮะท่านผู้ชมคือ1ครับสวัสดิการประชารัฐสังคมประชารัฐและเศรษฐกิจประชารัฐท่านยืนยันนะฮะว่าแนวนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการสานต่อนโยบายครับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนเพราะนโยบายครับของท่านนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนนโยบายไหนครับที่มีข้อสะดุดหรือต้องปรับแก้ไขทางพรรคเองนะท่านบอกว่าจะมีการนำมาต่อยอดต่อไปเพื่อแก้ไขพัฒนาอย่างแท้จริงครับค่ะตามต่อกันที่อีกท่านหนึ่งแล้วกันค่ะที่มาแสดงความคิดเห็นปมการไม่ดีเบตของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณผู้ชมท่านอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเป็นสิทธิ์ของท่านพลเอกประยุทธ์ที่จะไม่ร่วมดีเบตค่ะโดยมีการกล่าวภายหลังการร่วมดีเบตประชานโยบายกับบริหารประเทศกับพรรคการเมืองในหัวข้อเศรษฐกิจนะคุณอนุทินบอกว่าประเด็นการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยปฏิเสธเข้าร่วมดีเบตส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลซึ่งการดีเบตเนี่ยจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าจะได้รับทราบแนวทางที่ประชาชนจะได้อะไรจากการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำนะคะพร้อมกับมีการกล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงบอกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในส่วนของนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเยอะด้วยไปดูต่อครับกันที่พรรคอนาคตใหม่กันบ้างครับกับหัวหน้าพรรคนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านผู้ชมล่าสุดนะฮะก็ต้องบอกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดครับพนักงานสอบสวนนะฮะปอทก็มีการนำสำนวนนะครับที่พร้อมความเห็นครับสั่งฟ้องหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็คือคุณธนาธรนะฮะกับพวกรวม3คนครับท่านผู้ชมในคดีเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะครับวิจารณ์รัฐบาลครับซึ่งเป็นการกระทำความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14 วงเล็บ 2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลของพัฒนั้นอันเป็นเท็จซึ่ง คุณวิเชียนครับถนอมพิชัยซึ่งท่านก็เป็นอธิบดีครับอัยการสำนักงานคดีอาญาก็เปิดเผยครับภายหลังการรับมอบ2สำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทท่านบอกนะครับว่าภายหลังครับจากการได้รับสำนวนแล้วทางอัยการครับก็เตรียมที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบก็เป็นการมอบหมายครับให้กับรองอธิบดีครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานและขอให้ใช้เวลาครับในการทำงาน1เดือนโดยจะมีการนัดครับคุณธนาธรครับกับพวกมารับฟังคำสั่งนะฮะคดีอีกครั้งในวันที่26มีนาคมนี้ว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่โดยระหว่างนี้ครับจะไม่มีการฝากขังคุณธนาธรแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาครับคุณธนาธรนั้นก็ได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนและไม่มีพฤติกรรมหลบหนีครับใช่ซึ่งทางนั้นเจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่ได้กังวลต่อเรื่องคดีความนี้ด้วยนะหลังที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็ไม่มีความกังวลแต่อย่างใดต่อคดีนี้ค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้นนะคุณพิจนันก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะในส่วนของวันที่7มีนาคมด้วยสำหรับปมของพรรคไทยรักษาชาติค่ะตามต่อกันที่ประเด็นของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ที่น่าสนใจนะที่นำมาคุณผู้ชมได้ติดตามกันก็คือในส่วนของทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะที่เมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมกราคม62เรียกว่ายังคงขยายตัวได้ดีนะคุณปิตินันท์สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสิ่งที่จะเป็นห่วงคือเรื่องของส่งออกที่ยังคงติดลบนะฮะซึ่งภาพรวมที่เกิดขึ้นครับคุณพรชัยธีรเวชครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะหรือว่าสสค.ท่านก็บอกนะฮะว่าที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจประจำเดือนมกราคมเนี่ยก็พบว่าเศรษฐกิจครับในเดือนมกราคมเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับและมีเสถียรภาพโดยรับแรงส่งจากปัจจัยในประเทศเป็นหลักครับทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนครับที่เติบโตต่อเนื่องประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นครับผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมก็ปรับตัวนะฮะดีขึ้นส่วนมูลค่าการส่งออกครับของไทยนะต้องยอมรับครับว่าหดตัวนะฮะที่ร้อยละ 5.7 ครับจากแรงกดดันของภาวะการค้าโลกที่ชะลอตัวลงแต่ในตามครับสสค.นั้นยอมรับว่าเป็นอัตราที่ติดลบมากกว่าที่คาดการไว้นะครับขณะที่นักท่องเที่ยวครับเดือนมกราคมก็มีอยู่ที่ 3.7 ล้านคนขยายตัวร้อยละ 4.5 ครับใช่แล้วค่ะก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าหลังจากที่หลังจากการที่หลายพรรคการเมืองเนี่ยได้ออกมาเรียกได้ว่าหาเสียงโดยบอกว่ากำลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของนโยบายการหาเสียงโดยใช้ความรู้สึกค่ะมาผนวกกับข้อเท็จจริงเพื่อเข้าถึงคนหมู่มากซึ่งเรื่องความรู้สึกกับข้อเท็จจริงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฉพาะกลุ่มที่แต่ละกลุ่มเนี่ยต่างมีความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวเลขที่ทางสสค.นำมาเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลที่ออกมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมันก็สะท้อนการใช้จ่ายรวมไปถึงตัวเลขจากตัวชี้วัดอื่นๆค่ะซึ่งก็สามารถที่จะสะท้อนข้อเท็จจริงได้เป็นรูปธรรมมากกว่านั่นเองค่ะไปดูกันต่อนะเกี่ยวกับเรื่องราวของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างครับเกี่ยวกับการเดินหน้าการขับเคลื่อนนะฮะนโยบายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวของภาพรวมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งล่าสุดครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณชุติมาบุญยประภัสสรครับท่านก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าตนเองครับจะเดินทางเข้าร่วมครับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครับสมัยพิเศษครั้งที่7ครับที่กัมพูชาในวันที่2มีนาคมนี้ครับโดยประเทศไทยครับในฐานะประเทศประธานอาเซียนครับจะร่วมกันทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อที่จะผลักดันครับให้การเจรจาครับมีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญและก็บรรลุครับในการสรุปการเจรจาอาเซียนให้ได้ภายในปีนี้ตามเป้าหมายระหว่างที่ประเทศไทยครับเป็นประธานอาเซียนท่านก็บอกอีกนะว่าการเจรจาอาเซียนครับถือเป็นประโยชน์ของภูมิภาคซึ่งมีประชากรกว่า 3,560 ล้านคนมีมูลค่าการค้ารวมกันกว่า 10.3 ล้านล้านเหรียญครับหรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการค้าโลกครับค่ะนอกเหนือจากนี้นะก็มีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะผลักดันมาตรการดูแลราคาน้ำมันปาล์มให้กับเกษตรกรหลังจากที่คาดการว่าผลผลิตปีนี้เนี่ยเพิ่มร้อยละ8อยู่ที่ 16.8 ล้านตันใช่ครับก็จาก 15.4 ล้านตันครับซึ่งปริมาณที่มากขึ้นนั้นเป็นผลกดดันครับทำให้ราคาผลปาล์มนะของเกษตรกรตกต่ำที่สำคัญท่านก็เน้นย้ำนะว่ากระทรวงเนี่ยยังคงทำงานครับร่วมกับกระทรวงพลังงานอย่างใกล้ชิดในการผลักดันครับการใช้ปาล์มน้ำมันผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B20 เพิ่มขึ้นครับรวมไปถึงการนำน้ำมันปาล์มดิบ
ปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าจะมีการนำไปใช้ครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะกงขณะที่การบริโภคครับภายในประเทศนั้นแต่ละปีนั้นเฉลี่ยอยู่ที่1 ล้านตันครับจึงมั่นใจว่าการบริโภคครับและก็มาตรการต่างๆนั้นจะทำให้ผลผลิตนั้นส่วนเกินของเกษตรกรลดน้อยลงสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาผลปาล์มให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็เป็นในส่วนของประเด็นเศรษฐกิจที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงเวลาของรายการค่ะอีกหนึ่งประเด็นอันนี้จะตามต่อกันไปที่ประเด็นของอาชญากรรมกันบ้างกรณีที่เมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการอัปเดตนะสำหรับเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนเหมือนกับโดนอุ้มไปนะแล้วก็รถโดนตอนหลังโทรทราบว่าถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็รถยนต์เองก็ถูกเผาไหม้เนี่ยนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยท่านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงกรณีดังกล่าวค่ะบอกว่าท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกำชับผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของสวัสดิการนะคะสิทธิประโยชน์อย่างใกล้ชิดค่ะอย่าขาดตกบกพร่องพร้อมกับสั่งการให้เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วด้วยค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะคงตามต่อกันอยู่ที่ประเด็นของอาชญากรรมสังคมกันต่อนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวของเพื่อนพี่นาคที่จะมาอัปเดตในส่วนของการคุมขังแล้วก็จะมีการแยกแดนด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงนี้พักกันตรงนี้สักครู่ค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าวไอเอ็นสดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง